ับผมเดี๋ยวขอเชิญคุณจิวจากร้านเชอรี่มอบเครื่องสำอางพารี่ให้กับคุณพลแล้วก็พี่บอยสปายจากร้านสปายแอนให้ด้วยนะครับเครื่องสำอางพารี่นะครับเป็นศูนย์รวมสินค้ายอดนิยมถูกใจคนไทยมากที่สุดจำหน่ายครีมรกแกะชื่อดังพารี่ของเรานั่นเองครับได้มอบให้กับพี่บอยจากร้านสไปแอมครับและคุณพลตทัศเถียรครับที่มาร่วมงานไทยฟู้ดของเราวันนี้ครับครับผมเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านลงไปพักหลังเวทีก่อนเลยครับและรายการต่อไปนี้นะครับเป็นรายการเป็นการโชว์ไลฟ์แบนด์จากพี่ๆของเรานั่นเองครับจะทำให้ฟังครับ Number 2หมายเลข3ครับ Please welcome number 3หมายเลข4ครับ Number 4และคราวนี้เป็นผู้ชายบ้างครับผมหมายเลข5ครับ Please welcome Number 5หมายเลข6ครับ Number 6ทำงานต่อไปนะครับหมายเลข7ครับ Please welcome Number 7ไปนะครับหมายเลข8ครับ Please welcome number 8มาชุดที่อลังการจริงๆครับครับผมแล้วดับต่อไปครับหมายเลข9ครับ Please welcome number 9ครับผมแล้วตอนนี้นางแบบของเราก็ได้ขึ้นมาบนเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ลำดับต่อไปนี้จะเป็นการเดี๋ยวเราจะทำการสัมภาษณ์นางแบบแต่ละคนรายคนนะครับแต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราสองคนครับจะเป็นหน้าที่ให้กับคุณอเล็กซ์แล้วก็คุณเกรซนั่นเองครับ So this challenge here now is where the celebrities will interview each of the contestants and I will translate for you ขอเชิญคุณเกรซแล้วก็คุณอเล็กซ์นะครับมาบนเวทีเพื่อที่จะสัมภาษณ์นางแบบของเราในวันนี้ครับขอบคุณครับผมครับผมสวัสดีอีกรอบหนึ่งสวัสดีอีกรอบครับ วันนี้ได้รับหน้าที่มาสัมภาษณ์ใช่มันอยู่นี่เลยดีกว่าอเล็กซ์เราต้องเรียกออกมาทีละคนดีกว่าใช่ครับเริ่มจากเบอร์หนึ่งก่อนเลยดีกว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ว่าทำไมคอนเซ็ปต์ชุดถึงเป็นแบบนี้และอะไรต่างๆเป็นแบบนี้ครับใช่ครับเบอร์หนึ่งครับเชิญขึ้นมาเลยครับเชิญขึ้นมาเลยครับขอเชิญตัวมือให้ด้วยครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อยุ้ยค่ะชื่อยุ้ยนะครับแล้วคิดยังไงถึงทำไมถึงออกมาเป็นสไตล์อย่างเงี้ยทำไมถึงได้มาเป็นชุดนี้ครับคือก็คิดกันกับเพื่อนนะคะเพื่อนต่างชาติเขาชอบพีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดกันออกแบบกันขึ้นมาแล้วนานไหมครับใช้เวลานานเมื่อวานนี้เองค่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานคือว่ามีเพื่อนชาวต่างชาติช่วยคิดชุดนี้เพราะเพื่อนชาวต่างชาติชอบครับโอเคเข้าใจเพื่อนนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญเบอร์2เลยครับ So the question given was like what is
What kind of dress is this person thing? And she said that her friend was helping her out in the costume design and she really likes it. ครับผมนั่นหมายเลข2เชิญเลยครับขอเสียงตบมือด้วยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมเจนนี่ค่ะชื่อเจนนี่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 แล้วนี่ทำเองเลยป่ะครับขอเอาให้กรรมการดูนิดนึงอันนี้ทำเองเลยใช่ไหมครับคือเป็นแตงโมที่ทำนี่คือว่าไม่ได้เอาแตงโมทิ้งใช่ไหมครับคือว่ากินหมดเลยมันใหญ่นะครับเนี่ยอ๋อแล้วอย่างอื่นลองอธิบายคร่าวๆได้ไหมครับว่าทำไมถึงเป็นชุดไทยใช่ไหมคะเพราะมีพริกเพราะคนไทยนึกถึงเมืองไทยก็จะมีอาหารเด็ดๆที่มีรสชาติพริกแล้วก็จะมีกะทิด้วยที่เอามะพร้าวมาใส่ด้วยใช่ไหมคะจะได้แบบรสชาติเมืองไทยแล้วเขานึกถึงพริกก็จะนึกถึงเมืองไทยด้วยค่ะอ๋อคืออยากให้รู้ว่ารสชาติอาหารไทยเป็นอาหารที่มีรสชาติอย่างเช่นมีพริกมีกะทิก็เลยเพราะคนไทยเวลานึกถึงอาหารไทยมันต้องเผ็ดต้องมีพริกอยู่ใช่ก็เลยใช้พริกมาตกแต่งนี่คงกินไม่ได้ใช่ไหมพริกใช่ผมกินพริกไม่ได้ครับมันกินเผ็ดไม่ได้แต่เป็นคนเผ็ดนะครับสวยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ So the question asked was what is the reason behind the costume and they use chili and coconut as because it's part of a lot of the traditional Thai food and that's why they use these two main ingredients in this costume โอเคขอบคุณครับขอเชิญคนที่3เลยครับคนนี้อายุมากสุดเลยใช่ไหมฉันถูกต้องชื่ออะไรครับชื่อซาแมนต้านาลัมพูซาแมนต้านาลัมพูอายุเท่าไหร่ครับใช่ไหมครับอายุ11ขวบ11ขวบนี่คือถือว่ากล้ามากนะต้องถามก่อนว่าถูกบังคับหรือเปล่า ไม่ได้ถูกบังคับค่ะสมัครใจมาเองสมัครใจมาเองถ้าเป็นอเล็กอย่างเงี้ยโดนบังคับแน่นอนใช่ จะมาแต่งคู่น้องเขาเลยจะมาใส่ทูพีซอย่างนี้เลยแล้วโอเคแล้วคอนเซปต์ของชุดไหมคะคอนเซปต์ของชุดเป็นชุดฮาวายเอียนค่ะฮาวายเอียนแล้วไหนเต้นฮาวายได้ไหมครับเต้นแบบสไตล์ฮาวายได้ไหมสักหน่อยครับนี่เป็นไงถ้าเป็นคนนี้ถ้าผมเป็นคณะกรรมการผมให้คะแนนพิเศษนะเนี่ยครับผมขอบคุณครับน้องซาแมนธาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้บอกว่าชื่อชุดชื่อว่าชุดอะไรนะครับชุดอะไรนะครับชุดฮาวายเอียนค่ะชุดฮาวายเอียนครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับSo the contestant number 3 has a Hawaiian inspired food costumeครับผมเชิญเลข4แล้วต้องไม่ด้วยครับค่ะนี่ผมชอบหมวกมากเลยครับอันนี้หมวกคือทำเองหมดเลยใช่ไหมครับทำเองหมดเลยและนี่สร้อยนี่ก็ทำเองหมดเลยก็พี่เขาน้องอเล็กเรียกนี้ว่าสร้อยเลยอ่ะฮะก็เรียกว่าอะไรเดี๋ยวให้เสร็จงานแล้วเดี๋ยวให้ต้องถามก่อนว่าชื่อชุดนี้ชื่อชุดอะไรครับชื่อชุดว่าคุณนายจ่ายตลาดนะคะคุณโอ้โหคุณนายจ่ายตลาดแค่ชื่อนี้ก็10คะแนนจ่ายตลาดโชว์สักรอบสิฮะก็นี่ผมว่าแล้วมันก็เหมือนทองใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เป็นการซื้อของคอนเซปต์ครับคอนเซปต์คอนเซปต์ก็ผักหลายๆชนิดมารวมกันนะคะเพราะว่าอาหารไทยนี่ทำได้หลายอย่างมากเลยแบบใช้แบบส่วนผสมทุกอย่างแล้วก็ผักทุกอย่างแล้วก็มามิกซ์ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนคิดเองไหมครับทั้งหมดนี้เป็นคนคิดเองก็พี่เขาคิดให้ค่ะอ๋อเป็นคนคิดให้อีกทีนะครับก็สวยมากชอบหมวกอยากได้หมวกใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับSo number 4 uses a wide variety of foods here to represent the different foods that are made using and throughout Thai food. ครับผมขอเชิญคนที่5เลยครับเป็นผู้ชายคนแรกของเราสวัสดีครับครับสวัสดีครับถามก่อนว่าแมนหรือเปล่าครับแมนครับผมงั้นขอเดินถ้าแมนนะครับอันนี้คืออะไรครับน้องๆนี่รู้จักมั้ยครับเนี่ยมะเขือครับผัดกินได้นะครับนี่คือกินได้ยังกินได้อยู่ใช่ไหมฮะโอ้มีพี่อันนี้อยู่เซ็นเตอร์ครับมีน้องก็อยู่หน้าเต็มเลยครับสวัสดีถามก่อนว่าน้องเขามองหน้าผมว่าพี่เขาชื่อชุดชื่อว่าชุดอะไรครับทาซานหลงกุงครับถ้าโอ้โหแน่นอนครับเมื่อก่อนอยู่ในกรุงครับพอดีมาเดินแถวนี้แบบเห็นแบบไทยฟู้ดก็เลยฮะเดินจ่ายตลาดนะครับกับแม่ค้าอ๋อคือว่าจริงๆแล้วปกติแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วทุกวันทุกวันเที่ยวห้างอะไรเงี้ยก็แต่งตัวอย่างนี้ไปใช่ไหมครับบางครั้งนะครับอ๋อโอเคครับแล้วคอนเซปต์ชุดเป็นไงครับคอนเซปต์ชุดก็คือจะมีพริกครับก็ถั่วฝักยาวชอบอะไรยาวๆนะฮะฮะชอบอะไรยาวๆนะฮะมีถั่วฝักยาวมะเขือยาวครับแครอทยาวๆครับครับผมทั้งตัวก็ยาวไปหมดแล้วครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับครับ
So once again, this costume uses a lot of vegetables to represent a lot of the Thai foods that are used in Thai cooking. ครับผมขอเชิญคนนี้หมายเลข6ครับสวัสดีครับอันนี้หมายเลขอะไรครับหมายเลข6หมายเลข6โอเคครับผมชื่ออะไรครับชื่อเบียร์ค่ะชื่อเบียร์ค่ะโอ้เก็ทอยากกินเบียร์เลยใช่มั้ยคะโอ้พูดถึงเบียร์คือผมอ่ะคิดอยู่ในใจแต่ไม่อยากจะพูดว่ามันจะไม่เหมาะสมน้องอเล็กซ์นี่ผมก็รู้เลยชื่อเบียร์ปุ๊บต้องยิ้มแน่นอนครับชื่อชุดนี้ชื่อว่าชุดอะไรครับวิจิเกอร์ค่ะเป็นยังไงครับคอนเซ็ปต์เป็นคนที่ชอบกินกล้วยอะค่ะอยากดูต้นตำเนิดของกล้วยก็มาจากหัวปีอ้าค่ะผมให้คะแนนพิเศษดีกว่าและนี่คืออันนี้คือเป็นคือพันต้นหอมอะค่ะต้นหอมพันอ๋อก็อันนี้นาฬิกาใช่ไหมครับขอโทษครับเป็นกำไรค่ะอ๋อกำไรนึกว่านาฬิกาโอเคครับค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับSo the basic concept used in the number 6's design is banana because she says she really enjoys bananas and banana. Yeah. ขอเชิญหมายเลข7เลยครับหมายเลข7เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอดูข้างหลังหน่อยให้คนดูเดี๋ยวนี่แฟนคลับเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่ดูปีกค่ะมีเยอะค่ะนี่ใช้เวลานานมั้ยครับกว่าจะได้ใช่ๆๆ2วันนะคะก็นี่ถ้าทําเองค่ะก็คือแบบว่าอันนี้ด้วยความกินนะคะข้างบนนะคะแล้วก็เป็นแครอทนะคะครับค่ะก็แกะสลักเองอะไรเงี้ยคือเป็นปกติแล้วเป็นคนที่ชอบแกะสลักไงคะอ๋อเป็นคนชอบแกะสลักใช่ค่ะแล้วขอชื่อชุดหน่อยฮะชื่อชุดวันนี้เป็นชุดกินนารีนิมิตค่ะกินนารีมิกซ์ใช่ค่ะเพราะว่ากลิ่นกินนารีกินนารีนิมิตครับค่ะนะคะแปลว่าอะไรครับผมยังงงๆอยู่เป็นความฝันของกินนารีค่ะที่ได้เดินทางมาสู่นครผ่านนครซิดนีย์นะคะเพื่อที่จะตามหาฝันนะคะในครั้งนี้ของเราคอนเซ็ปต์เก๋ด้วยไม่ใช่ค่ะนี่คือเป็นความฝันของเราคือทุกคนมีความฝันด้วยกันทั้งนั้นนะคะใช่ถูกต้องโดยที่ว่าคุณอะไรก็มีถูกไหมคะใช่ครับก็ต้องมีถูกไหมคะถูกครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาที่นี่คุณเกรซก็ต้องมีความฝันเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับผมขอโทษผมทุกคนมีความฝันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถดำเนินชีวิตได้เพราะความฝันถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันถ้าเกิดว่าเรา1ถ้าเกิดว่าเรามีความสุขในการสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างตัวเราก็จะพลอยมีความสุขคอยซึมซับแล้วก็มีความสุขไปกับเราถูกต้องค่ะประมาณนั้นครับผมก็ชอบฝันผมชอบฝันกลางวันตลอดเวลาฝันเห็นดอกไม้ขาวเออใช่โอเคครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะโชคดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะConcept ดีมากคนนี้ So the concept used behind is it's called Ginlari Remix and Ginlari is a half Thai half bird which is represented by the tail and it's a really good design คนต่อไปนี่ผมต้องบอกว่าไม่ธรรมดามากๆยังไงครับไม่ธรรมดาจริงๆคนนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมจ้องมาตั้งแต่ที่ไหนว้าวโอ้สวัสดีครับบอกแล้วว่าให้ถอยออกมาห่างๆโอ้พี่เกรซเข้ามาใกล้ๆก็ได้เข้ามาใกล้ๆโอเคครับไม่ผมกลัวนี่ทิมแนะนำตัวหน่อยครับครับแนะนำหน่อยครับชื่อท็อปค่ะชื่ออะไรนะคะท็อปค่ะแมนไหมคะแล้วแต่โอกาสค่ะโอ้ชื่อชุดครับชื่อชุดชื่อชุดเหรอคะภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษครับ Life Giving Sunshine โอ้โหแปลหน่อยครับแปลหน่อยทำไมถึงได้ Life Giving Sunshine ขึ้นมาครับก็คือจริงๆพระอาทิตย์มีความสำคัญนะครับเพราะว่าให้พลังงานถูกไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วให้สารคลอโรฟิลล์แล้วก็สำหรับพืชผักผลไม้ก็คือต้องการพระอาทิตย์ถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีพระอาทิตย์นี่ก็คือมันก็ไม่จะเติบโตถูกไหมคะถูกต้องครับเพราะต้องมีการสังเคราะห์แสงถึงจะเจริญเติบโตถูกต้องค่ะแน่นอนครับแน่นอนมากคำถามที่สองค่ะถามก่อนว่าทั้งชุดนี้ชอบส่วนไหนมากที่สุดตัวเองเหรอฮะชุดครับเอางี้ดีกว่าผมขอสองคำถามเลยแล้วกันตัวเองเอาชุดก่อนแล้วค่อยมาตัวเองเอาชุดใช่ไหมคะชุดครับชอบหัวค่ะชอบหัวแล้วตัวเองล่ะฮะชอบเอวค่ะโอ้โหทำไมถึงชอบเอวล่ะครับก็มันเล็กสิครับไม่เห็นหรือคะเนี่ยผมบอกว่าคนนี้คงถูกใจคนทั่วไปนะขอเสียงจี๊ดดังๆขอเสียงจี๊ดให้หน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ The sunshine inspired costume gives as if all foods and vegetables need sunlight right so number 8 has used sunlight as part of their main
you know, they give sunlight towards all the vegetables so that they grow, and that's why it's really, really good idea. ขอเชิญหมายเลข9เลยครับคนนี้ไม่ใช่คนไทยครับผมเป็นคนต่างชาติครับผมต้องฝากให้น้องออสเตรเลียถามหน่อย No Australian You're Australian from Czech Republic Czech Republic oh I like their football ฝากถามหน่อยว่าฝากถามหน่อยว่าหมวกทำเองหรือเปล่า Did you this hat did you make it yourself I know it make my friend Your friend made it for you How long did this take มีแก๊งWe started at 8:30 today. 8:30 this morning. Wow, you worked really fast because this is it's pretty impressive. For yeah, really good. yeah, it's very very nice. And like, what's like the main concept of this? Like, what inspired you to come up with this? We tried to make something just with veggie, just with food, and the hat is inspired by Melbourne Cup. Melbourne. So we tried to mix.Thai and Australian culture together. Oh, like so you wanted to mix like a bit of Thai and Australian culture into your into your costume, right? All right, thank you very much. ขอเสียงตบมือด้วยครับ ขอบคุณครับ โอ้ก็เห็นแล้วนะครับ9คนต่างคนก็แบบไม่ธรรมดาทั้งนั้นใช่ไหม9คนนี่มีเป็นฝรั่ง1คนเป็นเด็ก1คนเป็นแมน1คนอันนั้นให้คนดูพิจารณาเองแต่สวยสวยมากสุดยอดมากต้องขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณนะครับครับผมที่ทนฟังเรื่องไร้สาระอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวพี่เลสกับพี่เลสอย่าเพิ่งไปไหนครับผมเดี๋ยวขอเชิญคุณจิวจากร้านเชอรี่นะครับผลิตภัณฑ์พารีนะครับได้มอบของที่ระลึกให้กับพี่ๆดาราทั้งสองท่านครับWe'd like to invite people from the cherry shop to give gifts to our celebrities here today. Hello, ครับ สวัสดีครับ ครับผม ร้านพารีนะครับ เป็นศูนย์รวมสินค้ายอดนิยมถูกใจคนไทยมากที่สุดเลยนะครับจำหน่ายครีมลกแกะชื่อดังนั่นเองครับขอบคุณครับครับผมแล้วตอนนี้เป็นรายการพิเศษจริงๆครับผมคิดว่าหลายๆท่านคงต้องชอบแน่ๆครับเพราะเดี๋ยวคุณเกรซและคุณอเล็กซ์จะเดินทัวร์ทุกๆร้านที่อยู่ที่นี่ตามสนามนี้นะครับSo now the two celebrities will walk around the booths and walk along all around. So if you have time, try and get a photo with them. เดี๋ยวต้องรอสักครู่นะครับให้ทั้งดาราทั้งสองท่านได้พักผ่อนสักแป๊บนึงนะครับแล้วจะได้เดินทั่วทุกรอบร้านเลยนะครับรับรองว่าได้ใกล้ชิดแน่ๆครับผมประมาณนี้ใช่ไหมต้องล้างไม่ต้องต้องใส่ครับแล้วสุดท้ายตัวเองจะต้องมาหยุดถ่ายรูปที่สุดแรกครับผม move more forward closer to the stage please แล้ววันนี้นะครับเราไม่ใช่แค่ทำการซ่อมตอมการแข่งอย่างเดียวครับแน่นอนครับว่าการแข่งขันย่อมมีผู้ตัดสินใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผู้ตัดสินของเราก็คือท่านกงสุลใหญ่ณ นครซิดนีย์นั่นเองครับผมท่านกิตติคุณชาติประเสริฐขอเสียงปรบมือหน่อยครับผมทำส้มตำไม่เป็นนะครับนั่นแหละครับวันนี้ได้ทำแน่นอนครับละคุณอเลสทำเป็นไหมครับไม่เป็นเนี่ยครั้งแรกเลยครับวันนี้ครั้งแรกเราต้องหาผู้ช่วยใช่ไหมครับตอนนี้นะครับไม่ใช่เขาส้มตำเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยไม่เคยทำเลยครับแต่วันนี้ต้องการคนช่วยไหมครับมันต้องมีคนช่วยแล้วครับถ้าเกิดให้ผมตามคนเดียวเนี่ยตายแน่ๆครับผมใครอาสาอยากเป็นผู้ช่วยมั้งครับนี่สักคนไหมครับนู่นครับมาเลยครับนู่นเลยครับมายกมือแล้วครับห้ามเอาลงฮะต้องมันมาเลยครับยกมือแล้วห้ามเอาลงเย้ครับ
สวัสดีครับครับผมก่อนที่จะช่วยนะครับเดี๋ยวขอถามชื่อสักนิดนึงครับชื่ออะไรครับชื่อพี่โอจากร้านแม่ชีสวยมากครับโอเคครับสวยมากครับครับผมชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อแอมนะคะมาจากร้านบูธสอยดาวตรงนู้นนะคะครับผมถามเลยครับว่าเคยทำส้มตำไหมครับทำทานบ่อยมากทำบ่อยมากวันแหนได้คุ้นชื่อเมื่อกี้บอกว่าเคยทำและเคยทานนะฮะเคยทำหรือเคยทานครับทั้งสองอย่างอ๋อทั้งเคยทำด้วยทั้งเคยทานด้วยแต่ผมก็เคยทานอย่างเดียววันนี้แหละครับจะได้ทานโอเคครับอะไรนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก่อนทำนี้เคยทำหรือเปล่าครับคือเคยทำยังไม่เคยค่ะอยากมีครั้งแรกกับน้องนิดนึงอยากมีครั้งแรกอยากมีครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกแบบไหนครับก็ส้มตำครั้งแรกบ้างส้มตำตำผสมใช่ไหมครับโอเคครับแล้ววันนี้นะครับขอเชิญท่านกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ท่านเกียรติคุณชาติประเสริฐครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับ I'd like to welcome the Thai Consul General ครับสวัสดีครับครับผมแล้ววันนี้นะครับท่านได้มาเป็นประธานกรรมการตัดสินให้กับดาราทั้งสองท่านวันนี้นะครับว่าใครจะทำอร่อยมากกว่ากันครับต้องบอกว่าใครทำกินได้มากกว่ากันดีกว่านั่นสิครับใครจะกินได้มากกว่ากันแต่รู้สึกว่าบอกว่าตำแหน่งประธานกรรมการเนี่ยมันต้องมีหลายคนนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกรรมการคนเดียวนะครับแต่ก็โอเคฮะเดี๋ยวจะลองพยายามจะใช้ลดรินนะฮะตัดสินอย่างดีที่สุดเป็นธรรมที่สุดครับครับผมและท่านไม่ได้เป็นแค่ประธานกรรมการอยู่นะครับและท่านจะร่วมแจมตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยนะครับดีครับร่วมแจมนี่คือดูว่าทำไปถึงไหนแล้วกินได้ไหมนี่ครับเอ๊ะแต่คุณเกรซปกติหน้าอย่างนี้ทานส้มตำป่ะเนี่ยโอ้ยผมกินอยู่แล้วครับอาหารหลักฮะแล้วกาเล็กซ์ล่ะส้มตำครับแต่ต้องไม่ใส่พริกครับผมต้องกินไม่ใส่พริกอ๋อแล้วแม่ไม่เป็นไรแล้วร้านโปรดอยู่ที่ไหนร้านโปรดส้มตำกินประจำมีไหมที่กรุงเทพมีที่มหาลัยครับที่มหาลัยจะมีร้านอร่อยโอเคเอารถมหาลัยเลยนะจะพยายามให้ได้ครับเอารถปฐมแล้วกันโอเคมหาวิทยาลัยจะได้ไม่ใส่พริกให้น้องเขาโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเอาเป็นว่าเราเริ่มการแข่งขันได้เลยครับโอเคครับเอาแล้วไงถึงขั้นตอนที่เรารู้สึกปวดหัวที่สุดแล้วแหละโอ้แต่ถ้าดูที่ลูกมือก็พอจะรู้นะครับว่าทีมไหนตอนนี้กำลังจะเป็นต่อเป็นรองกันเนี่ยนะทางนู้นนี่เขาเป็นแบบต้องการครั้งแรกครับครั้งแรกกับคุณอเล็กซ์ครับอ๋อครับครับผมครั้งแรกครับดูฝั่งขวามือรู้สึกจะโอ้โหคล่องมากเลยครับผมมาเน้นท่าเอาละครับฟังกำลังใส่น้ำตาลปี๊บใช่ไหมเขาเรียกน้ำตาลปี๊บแต่ผมเรียกไม่ผิดนะโอ้โหใส่เข้าไปครับโหรู้สึกมีครบเลยนะครับมีทั้งถั่วมีทั้งกุ้งแห้งมีปูดองและมีปลาร้าโอ้โหวันนี้มีครบก็น่าดูจากหน้าก็คงเป็นคำตอบไปแล้วครับผมทานได้หมดอยู่แล้วนะครับท่านกงสุลครับเป็นไรท่านกินเผ็ดหรือเปล่าครับผมทานไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเผ็ดนะครับได้ยินแล้วนะครับว่าทานไม่ค่อยเผ็ดนะครับเอาละครับทางฝั่งคุณแกใส่ไปแล้วปูดองนะครับส้มตำปูดองไอ้ทางนี้จะเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามะนาวที่นี่ลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากไอ้มีเวลาบีบทีปวดมือเลยฮะมีเวลากำกับไหมว่าให้เวลาเท่าไหร่หรือว่าฟรีสไตล์เลยแค่ทำก็จะไม่ไหวแล้วครับยิ่งกำกับเวลาฟรีสไตล์แล้วกันครับฟรีสไตล์จะกินไม่ได้ first time ครับเอาละครับกองเชียร์นะครับขอเชิญนะครับชอบใครตอนนี้ยังไม่ได้ชิมรสก็ดูที่ความหล่อความสวยนะฮะก็เชียร์ได้ตามอัธยาศัยผมมันเริ่มไม่เป็นส้มตำแล้วครับโอ้เอาละครับส่วนสำคัญลงไปแล้วมะนาวมะนาวนะครับมะนาวอ่า
นะครับมันละกอลงไปแล้วมันละกอเอาละครับกองเชียร์ลุกขึ้นเต้นเชียร์ได้นะครับขอท่าตามแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยได้ไหมครับดูมีสีสันนิดนึงฮะตามไม่สวยครับตามยังไงครับตามไม่สวยครับเป็นไงเกรซรสชาติเข้าที่ยังไหวไหมครับอะไรครับคุณอะไรครับไหวไหมครับเอ้าฝั่งนู้นเขามีการชิมรสชาตินิดแล้วนะไม่ชิมหน่อยแล้วว่าเข้าที่แค่ไหนอ๋อชิมแล้วแบบกันโอเคโอเคขอตำส้มตำขอตำแบบมิลิลาหน่อยได้ไหมครับแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ครับเอาครับตอนนี้ถ้าดูตามหน่วยก้านดูหน่วยก้านไหนกองเชียร์ฝั่งนี้ขอเสียงดังๆหน่อยนะครับโอเคเอาดูตามหน่วยก้านเอาถ้าคุณเจนบ้างเอาขอเสียงกองเชียร์ทางนี้หน่อยโอเคเอาขอเสียงกองเชียร์ให้กรรมการด้วยกรรมการขอบคุณครับตำส้มตำครับพี่เกรซครับใจเย็นๆครับขอเสียงกองเชียร์ให้คนดูด้วยครับขอเสียงกันดังๆหน่อยครับรู้สึกแล้วครับรู้สึกเหมือนมาดูคอนเสิร์ตยังไงไม่รู้นะมะเขือเทศโอ้เอาแล้วครับใกล้เวลาระทึกแล้วนะครับลุ้นระทึกแล้วฝั่งนู้นเป็นไงบ้างครับเซก้าครับสภาพฝั่งนู้นเป็นไงบ้างครับโอเคฝั่งอเล็กเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดินโชว์หน่อยสิว่าหน้าตาเป็นยังไงโอ้หน้าดูดีมากเลยครับหน้าตาดูดีนะครับหมายถึงคนทำนะฮะหน้าตาคนทำนะครับเดี๋ยวจะชิลแล้วเสร็จแยกทางนี้เอาเกสมาหน่อยมายืนประชันหน่อยมายืนประชันหน่อยตื่นเต้นเลยนานๆผมได้ยืนข้างคนหล่อ2คนนะดูนะครับเรียบร้อยมั่นใจครับโอเคนะครับก็จะขออนุญาตตัดสินว้าวว้าวว้าวทำไมรู้ใจผมทำไมต้องทำหน้านิ่งใส่ผมล่ะครับมันสุดครับสุดคำบรรยายอ่ะนะบางครั้งหน้าสุดคำบรรยายจะเป็นไงครับโอเคครับแต่ว่าที่ได้ลองทานแล้วนะฮะส้มตำของทางคุณอเล็กซ์และของคุณเกรซนะครับคืออะไรล่ะคนละแบบอ่ะนะอันนี้รสชาติแบบหนึ่งแต่ถ้าที่จริงแล้วเนี่ยอุตส่าห์มาจากเมืองไทยบินมาตำส้มตำให้เรามาร้องเพลงให้เรานะครับก็ตัดสินแบบหนังไทยได้ไหมไม่เพราะจริงๆอร่อยคนละแบบนะครับอร่อยคนละแบบคืออันนี้แบบรสสุภาพนะครับอันนี้รสแบบจัดจ้านนะฮะมันขึ้นอยู่กับเราจะชอบไงแต่ถ้าวันนี้นะครับผมอยากจะขอว่าให้ถือว่าเสมอกันนะฮะเพราะว่ามีจุดเด่นกันคนละแบบนะครับก็ต้องขอเสียงปรบมือให้นะครับน้องอเล็กซ์นะครับคุณแอมนะครับผู้ช่วยคุณเกรซและคุณโอ้นะครับที่มาทำส้มตำให้เราชมนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมงานไทยฟู้ดของเราในปีนี้ครับขอบคุณมากครับครับผมอย่าเพิ่งไปไหนครับผมทุกท่านเลยครับยืนบนเวทีสักครู่หนึ่งก่อนครับขอรบกวนท่านกองสุนใหญ่ครับผม
ก่อนที่จะมีการตัดสินนะครับขอเชิญคุณจิวจากร้านเชอรี่นะครับได้มอบของที่เลือกให้กับท่านกงสุลใหญ่และได้รับเชิญของทั้งสองท่านของเราและผู้ช่วยของดาราด้วยนะครับ I'd like to welcome Cherry Restaurant to offer our celebrities and our Thai Consul General a little gift for today. ขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและทั้งสองอีกสองท่านCelebrities here today. ครับผมและอีก2ท่านนะครับขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มี2ท่านนี้ส้มตำอาจจะไม่เกิดขึ้นมาเป็นจานได้นะครับ We have a little gift for our helpers here today. ครับขอถ่ายรูปร่วมกันด้วยครับขอบคุณมากครับPlease don't go anywhere. Our celebrities here will continue to perform for you today. Festival นั่นเองครับMotion picture soundtrack flash dance. Here is what a feeling. Hello? So this is the final round of our costume contest. The winner will be told right here, right now. So please wait a bit. ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าบางท่านอาจจะเปลี่ยนชุดไปเล็กนิดหน่อยนะครับแต่ก็เราพอจะจำได้ครับเพราะแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละคนแตกต่างออกกันไปครับขอเชิญคนคุณกฎอัมไพมาเวทีได้ไหมคะSo we will begin with the popular vote of the time, the popular vote award, which is awarded by you. But how many raffle tickets you bought to support one of each of these people here today? ครับผมแล้วรางวัลแรกนะครับคือรางวัล popular vote นั่นเองครับซึ่งมาจากการขายตั๋วกลางสนามนั่นเองครับที่ถ้าเกิดคนไหนขายตั๋วรางวัลได้มากที่สุดนะครับก็จะได้รางวัลนี้ไปครับSo the winner of the popular vote award of the Thai food contest of 2009 is Samantha Nalumpon. Come forward. หมายเลข 3 นั่นเองครับ Congratulations to Samantha.So now we have the second runner-up of the beauty contest, the beauty award of this year. ครับผมต่อไปเป็นรางวัลความสวยงามนั่นเองครับรองอันดับ2รางวัลความสวยงามนั่นเองครับ So the second runner-up is Jenny Matoprasiud.
อันดับ2นั่นเองครับOkay, thank you very much. Okay, so now we have the first runner-up of the Beauty Award contest. และรางวัลต่อไปครับคือรางวัลรองอันดับหนึ่งนั่นเองครับประเภทความสวยงามครับใช่แล้วค่ะ So the winner is Prapapon Satup ค่ะThank you very much. Congratulations. So now we're up to the winner of the Beauty Award contest of 2009. ครับผมแล้วรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับ Can we get an applause from the audience please? Okay, so the winner of the 2009 Beauty Award goes to Richamon Bunyu. ครับผมหมายเลข7นะครับได้คว้ารางวัลอันดับ1ไปเรียบร้อยรางวัลชนะเลิศของเราในวันนี้นะครับ Thai Costume Contest ครับแฟนคลับดีใจใหญ่เลยครับThank you very muchต่อไปอีกรางวัลนึงครับเป็นรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์นั่นเองครับ So now we're up to the second runner up of the creativity area of this contest today. So the second runner up of the creativity award goes to Machawin Gumwan ค่ะหมายเลข5ของเรานั่นเองครับและอีกรางวัลนะครับคือรางวัลรองอันดับ1ประเภทความคิดสร้างสรรค์ครับ So now we're up to the first runner up of the creativity award of this year. So the first runner up is Yana Krakmakova. ครับผมก็ She already went home. ตอนนี้นางงามเปลี่ยนไปอีกคนนึงครับ ไม่ใช่ครับเป็นตัวแทนนั่นเองครับ We have a representativeThank you very much. และรางวัลสุดท้ายนะครับก็เป็นรางวัลชนะเลิศนะครับความคิดสร้างสรรค์ครับ So now we're up to the winner of the Thai food costume contest in creativity. Can I please have another round of applause, please? Okay, so the winner of the Thai food costume contest for creativity is Goranis Wirachayong.Yeah! โอ้โหนี่แหละครับชมหน้ารางวัลชนะเลิศของเราครับสมแล้วครับที่ได้รางวัลชนะเลิศของเราครับแต่งตัวอลังการที่สุดแล้วครับThank you very much. Can we please have another round of applause for our costume contestants? นางแบบทุกท่านและนายแบบนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปรวมสักครู่นิดนึงนะครับนิดนึงครับช่วยรบกวนขึ้นมาข้างหน้าหน่อยครับI'm gonna go.
และแน่นอนครับงานดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกในปีต่อๆไปครับผมขอเสียตัวมือให้นางแบบนั้นนางแบบของเราด้วยครับส่วนรายการต่อไปนะครับเป็นรายการแน่นอนครับว่าทุกท่านจะต้องเป็นรายการเป็นเวลาที่ทุกท่านรอคอยตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นเลยนะครับนั่นคือการจับรางวัลหางบัตรรัฟเฟิลนั่นเองครับขอเชิญพี่อ๋อยนะครับประธานสมาคมร้านอาหารไทยนะครับได้มาจับรับหางบัตรให้พวกเราครับอันดับแรกนี่เขาจะเป็นรางวัลที่4ครับเครื่องเบญจรงค์ครับรางวัลที่4นะครับเป็นเครื่องเบญจรงค์จากร้านแม่ประนอมนั่นเองครับหมายเลขนะครับ1809-1809หมายเลขนะครับย้ำนะครับ1809-1809คุณกรกฎครับครับผมก็เราไม่อยากเป็นการเสียสิทธิ์นะครับขอตัวแทนได้ไหมครับสักคนหนึ่งครับครับขอเป็นตัวแทนใช่ไหมครับขอเชิญคุณธิดารัตน์อึ้งนะครับร้านแม่เชงนะครับมอบเครื่องเบญจรงค์จากร้านแม่เชงครับครับผมได้มอบเครื่องเบญจรงค์จากร้านแม่ประนอมนั่นเองครับสับสนชื่อนิดหน่อยครับแล้วรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลที่3ครับคือรางวัลโน้ตบุ๊กครับหมายเลขนะครับ0242 0242
ย้ำนะครับ0-242-0242ขึ้นมารับเลยครับขอเชิญคุณธิดาอึ้งร้านแม่เซงครับได้มามอบโน้ตบุ๊กแก่ผู้โชคดีนะครับและต่อไปนะครับเป็นรางวัลที่2ของเรานั่นเองครับนั่นก็คือรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกับซิดนีย์เมืองไทยครับหมายเลขนะครับ3213 3213ย้ำนะครับหมายเลข3213 3213มีไหมครับถ้าไม่มีเราจะจับท่านต่อไปแล้วนะครับขอย้ำอีกรอบนะครับหมายเลข3213 3213คุณเจนนี่ครับครับผมขอตัวแทนด้วยครับผมเพราะว่ามีเบอร์ติดต่อเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปแล้วมอบของรางวัลให้ครับครับผมขอเชิญคุณซันนี่เชงครับจากร้านข้าวแสนดีนะครับได้มามอบของเป็นที่ระลึกเป็นตัวแทนให้กับคุณเจนนี่ครับตั๋วเครื่องบินไปกับซิดนีย์เมืองไทยนั่นเองครับและมีของพิเศษสำหรับเขาคือจากของผลิตภัณฑ์จากข้าวแสนดีนะครับผมครับผมและรางวัลสุดท้ายนะครับคือรางวัลที่1ที่รอคอยกันนะครับรางวัลใหญ่นะครับเป็นรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกับซิดนีย์เมืองไทยนะครับไม่ได้แค่ไปกับซิดนีย์และเมืองไทยเท่านั้นนะครับมีทั้งที่พักและอาหารพร้อมถึง2คืนด้วยกันนะครับโรงแรม5ดาวโฮเทลแบงคอก2คืนด้วยนะครับครับผมซึ่งมีสปอนเซอร์โดยทททนั่นเองครับครับเชิญครับตอนนี้รางวัลที่1เราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับรางวัลที่1ของเรานะครับหมายเลข1851 1851ย้ำนะครับรางวัลที่1ของเรานะครับ1851 1851มีไหมครับเดี๋ยวถ้าไม่มีนะครับขอตัวแทนนะครับผมครับผมขอเชิญคุณหมอสมชัยทองสำรีนะครับได้มามอบรางวัลที่1ของเรานะครับให้กับตัวแทนนะครับแล้วเราจะติดต่อกลับไปครับผมขอบคุณพี่หอยมากๆเลยนะครับที่มาจับรางวัลหางบัตรให้กับผู้โชคดีของเราในวันนี้ครับครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราจะโชว์ต่อไปคือเจ้าพญาแบรนด์นั่นเองครับ The Next Performance เจ้าพญาแบรนด์ครับ Please EnjoyImagine.
ครับผมครับและการแสดงโชว์สุดท้ายของเราในวันนี้ครับก็เป็นการแสดงไทยๆสวยๆงามๆในวันนี้นั่นเองครับเป็นการแสดงชุดร็อกรักชาติร่มบารมีจากชมรมอนุรักษ์ไทยครับแล้วเราเล่นยาวถึง2ทุ่มเลย Last performance ร็อกชาติไทยร่มบารมี from ชมรมอนุรักษ์ไทย Please enjoyขอเสียงปรบมือหน่อยครับครับผมนี่ก็เป็นการแสดงอย่างหนึ่งครับผมชุดหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยของเรานะครับ
เสียงปรบมือหน่อยครับเจก้าอย่าเพิ่งไปครับน้องเจก้าอย่าเพิ่งไปครับมาช่วยกันก่อนครับเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมเหนื่อยอีกครั้งนึงค่ะใครว่าไทยอ่อนช้อยได้อย่างเดียวนะแข็งแรงเหมือนกันเนาะการเต้นของไทยหายเหนื่อยยังครับหายเหนื่อยแล้วค่ะโอเคครับก็เป็นการโชว์สุดท้ายซึ่งหมดลงไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เวทีก็กำลังจะหมดโชว์ในวันนี้นะครับและแต่การโชว์บนเวทีนี้จะจบลงแต่การขายอาหารตามบูธต่างๆทุกรอบงานนี้ยังมีการดำเนินการขายต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงครับว่ามีของกินอิ่มจนกลับบ้านแน่นอนครับ So today the performances on the stage have now finished. However, all the restaurants and commercial booths will still be open until a bit later tonight. ครับผมไม่ต้องกลัวครับจนถึง2ทุ่มเลยด้วยกันนะครับสำหรับงานนี้ครับเอาเป็นว่างานนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเหล่านี้ครับ Once again we'd like to thank all the sponsors that helped make this event possible today ครับผมสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ครับ The Royal Thai Consulate General Sydney สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครซิดนีย์กรมส่งเสริมการส่งออกและกระทรวงพาณิชย์ครับ Department of Export Promotion Ministry of Commerce and the Royal Thai Governmentสำนักงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานซิดนีย์ครับ The Tourism Authority of Thailand Sydney Office บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับ Thai Airways International Sydney Office เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแนวใหม่ Being ครับ Being Lifestyle Functional Drink บริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดครับพิบูลชัยแม่ประนอม Thai Chili Paste Sydney Harbour Foreshore Authority บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดครับSinga Corporation และศูนย์แนะนำการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย Eden Education and Migration Center ครับ Eden Education and Migration Center ครับร้านอาหารอิ่มไทยขอโทษขออภัยครับร้านอาหารอิ่มครับอิ่ม Restaurant ร้านอาหารชาติไทยครับชาติไทย Restaurant ถูกและดีเริ่มต้นที่5เหรียญบริการโอนเงินกลับเมืองไทย First Money Transfer ครับFirst money transfer. Send money to Thailand for less. ร้านอาหารชนสยามครับ Chon Siam Restaurant. ร้านแม่เชงครับ แม่เชง Wholesale and Retail. ร้านอาหารชิลีชาช่าครับ Chili Cha Cha Restaurant. Thai Smile Radio. วิทยุชุมชนไทย FM 98.5 MHz ครับ Thai Smile Radio. หนังสือพิมพ์ Thai Press ครับ Thai Press Newspaper. โรงเรียน BTCL ครับ BTCL School.ร้านเชอรี่ร้านไทยปลอดภาษีครับ Cherry at Sydney สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครับ Thai Television 3 Thai Select Thai Cuisine Taste Thai at Thai Select Restaurant Thailand Export Quality Raffles College of Design and Commerce Ocean Monarch Thailand Diversity and Refinement A Sign of Quality Thai Brands ชาชักกูครับหนังสือพิมพ์ไทยออสครับThai Oz Newspaper หนังสือพิมพ์ Thai Media ครับ Thai Media Newspaper ศูนย์การศึกษาไทยแห่งนครซิดนีย์ครับ Thai Education Center Central ครับผมร้านอาหาร Alice Thai ครับ Alice Thai Restaurant Siam Service Group C&P Food Service ข้าวแสนดีครับทันตแพทย์สมชายทองสำริดครับ Dr. สมชายทองสำริดสมาคมกอล์ฟครับสมาคมชาวปากใต้สมาคมชาวสุพรรณสมาคมวันจันทร์ครับสวัสดิภาพสมาคมคุณเฉลียวทองศรีนุ่นครับ Bon Hair Stylist Leanne Kitchen Murdoch Books Tony Delroy and Tony ABC Radio John and Rhonda Kerr 2UE Sam Tinson GQ Magazine Alpha Magazine and Luxury Travel Matthew Baird and Chris Chun Anna Burdoff and Andrea Francolini Oldie Magazine ครับคุณพรทิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับ And finally the Minister of Commerce และแน่นอนครับวันนี้การแสดงของเราก็ได้จบลงบนเวทีแห่งนี้เรียบร้อยนะครับ So once again we'd like to remind you that the performances on stage have now finished. However, you can still go around and eat and enjoy Thai food until 8 o'clock. ครับผมแต่การแสดงการโชว์ของเราไทยๆจะจบลงแต่ว่าทางบนเวทีแห่งนี้นะครับจะมีการโชว์เจ้าพระยาแบนนะครับจนถึง2ทุ่มจนถึงงานปิดเลยนะเองครับฉะนั้นเนี่ยก็ยังสามารถซื้ออาหาร
อิ่มจนกลับบ้านแล้วก็นั่งทานเพลินกับดนตรีเจ้าพระยาไทยแบนด์ครับ Oh there still is one more performance actually it's เจ้าพระยาแบรนด์ but for now we have to go ครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในปี2553ครับ We'd like to thank you today for joining us for this great event we hope to see you again next year ขอบคุณครับชิวๆเดี๋ยวจะไล่ระดับลงสวัสดีครั้งครับกลับมาอยู่กับพวกเราเลยอ่ะเดี๋ยวชิวๆไปจนปิดงานนะครับเริ่มเพลงมันๆกันWalk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk alone. Ah, 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 ah. The street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps, and I'm the only one, and I walk alone.I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me.Then I walk alone. Ah, 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 ah. I'm walking down the line, divide me somewhere in my mind. On the borderline, I'm the one line. I walk alone. Red picture in the light, what's up, happens, everything's alright. On that water side, now I'm still alive and I walk alone. Ah, ah, I walk alone, I walk alone. Ah, ah, I walk alone, I walk alone. My shadow's only one that walks beside me.My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Till then I walk alone. Ah, 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 I walk alone, I walk out.This empty street on the boulevard of broken dreams Where the city sleeps and I'm the only one and I walk on My shadow's only one that walks beside me My shallow heart's the only thing that's beating Sometimes I wish someone out there will find me Till thenI'll walk alone.
ครับขอบคุณครับI was lost, oh yeah. I was lost, cause light that I shouldn't have caused. I was lost, oh yeah, yeah, yeah. How long must you wait for it?Tired and underprepared, but I wait for it. If you go, leave me down here on my own, but I wait for you. Yeah, how long must you wait for it?So we go to next song. Yellow. Listen. Yellow. Yellow by Coldplay.Call you
yellow. Of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, they'll still shine the same, we'll see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be,
until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 There will be an answer. Let it be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 . Yeah, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Summer has come and passed, the innocent